สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอนจ้ะนี่ค่ะติดจะพาพี่นอนเฮ็ดสุกี้กินนะคะหันห่อจนหันห่อนะจ๊ะนอกอากาศเย็นๆนะจ๊ะนี่ค่ะติดก็มีหมูนะคะหมูสไลด์นะคะผักกูดนะคะแล้วก็จะมีปลาเอ้กุ้งนะจ๊ะไข่แล้วก็เป็นปูนะคะช่วงหน้าร้อนถ้าตกมากเนาะติดก็เอาแยกเอาขามาไว้นะคะแล้วก็จะมีเห็ดเป็นเห็ดผึ้งหวานผึ้งขาลายแล้วก็มีเห็ดเห็ดขนสนนะจ๊ะแล้วก็เขามีเส้นค่ะเส้นแก้วนะจ๊ะเนาะแล้วก็มีสลัดนะคะสลัดตรงนี้ค่ะนี่เราจะมีหมูสับนะคะแล้วก็น้ำจิ้มสุกี้ที่เขาเห็ดเองจ้ะเพิ่งจะเห็ดไม่ไหม้เลยจ้ะเนี่ยแซ่บจ้ะโอเคมาสวัสดีครับคุณป้าด้วยสวัสดีค่ะมาจ้าเดี๋ยวเวลากินแล้วจ้าทุกอย่างสุกแล้วปิดไฟเลยเนาะค่ะมันดูแต่สุกนะคะหนูเอานี่ไหมลูกถึงเอาเนื้อไหมเอาเนื้อไหมคะเอาสลัดไหมหนูเอาอะไรลูกหนูได้อะไรเอาอะไรอีกเอาแล้วสลัดเองเนี่ยอันนี้วุ้นเส้นลูกนู่นละเดี๋ยวดูสมาร์ทเกตมาเด้อจ้าโซนหอมกันจ้าพี่น้องอากาศบอดีเนาะเอามันหนุนบอสบายจ้าเลยบอดแดดไปโรงเรียนจ้าเนาะนี่ยังไงลูกนู่นนี่ยังมีหนุนละของหนูนี่เลยมาเกตสิไม่เอาเหรอเพิ่นบอสบายจ้าก็จะอันนี้แน่เนาะกินยังบอแสบนะคะพึ่งกินอันนี้ไปแล้วแหละอาหารเช้าแต่ว่าเพื่อพันอยากกินซุปกินอย่างหอนๆเนาะเอาเผ็ดนี่ไหมเอาเผ็ดไหมลูกหนูเวียนหาเผ็ดไหมมาดูเนี่ยเผ็ดเอาเผ็ดไหม อันนี้เฮ็ดเองนะจ๊ะเอามาต้องไปสืบเพื่อนเลยค่ะเฮ็ดง่ายๆแซ่บน้ำรสชาติเข้าตามใจเข้าเลยจ้ะ เอาสองจิ้มเอาไม่เหลือก็ถ้อยมาจะไม่พอเอาน้ำหมดโอเคนำมาแอดตาเรียนโอเคให้กินเลยข้าวชิลิเฮ้ยหาข้าวชิลิบอกกินแล้วจับไปแล้วได้กินคนเดียวจ้ะพี่น้องเอามันหลุดไปแล้วเอามันหลุดไปอย่างมันกินอาหารเสาร์ไปแล้วจ้ะแล้วจังหวะจีจะเฮ็ดอันไหนลูกไม่จ้ะเพิ่นจะกินข้าวว่าสันวะกินข้าวต้มให้เพิ่นนะคะจะแซ่บห้องกันค่ะยังไม่ทักทายพี่น้องนะคะเพราะว่าวันนี้มาทักทายกันหลายเหมือนเนาะลูกก็บ่สบายจ้ะแซ่บอันนี้แซ่บจ้ะน้ำจิ้มเนี่ยอร่อยเลยเฮ็ดตื่นมากกับเฮ็ดเลยจ้ะเตรียมตัวไปเนาะเมื่อวานไปส่งลูกนะคะไปโรงเรียนเนาะส่งหลักกับไปหับนะคะคู่บอกว่าเพิ่นเล่นอยู่นะคะเดี๋ยวนี้ห้องกับมูเพิ่นเจ็บท้องสั่นแต่ว่าเพิ่นเหมือนจะหักบ่หักจะหักกับบ่หักสิหน้าคู่เพิ่นบ้านนั่นจ้ะติก็เลยว่าเดี๋ยวกลับมาบ้านแล้วฉันจะมาดูอาการเขาอีกรอบนึงพอกลับมาถึงบ้านตกแรงมากอ่ะบ่สบายเลยจ้ะหวกก่อนมาถึงบ้านหวกเสร็จเพิ่นกะตัวหอนนะคะตอนนี้หน่อยบ่สบายหลายใครเข้ามาปุ๊บมากเห็ดให้พึ่งเขาได้
มีแต่อาหารทานมากเลยค่ะเนี่ยเฮ็ดจะหามากปลากรูดจะหามากค่ะปูกระหามากจ้ะมีสื่อกับซิมิผักกับเนื้อมูนเซนขนาดห้ามาเองมัดมาดูจัดขนาดหมอนเริ่มเดือดอีกแล้วหมอนเนี่ยของพี่พรแล้วหอมมาจากเดนมาร์กให้ปีจ้ะแล้วมาแล้วกับซื้อนั่นซื้อนี่มาให้กินซื้อสารพัดของนะจ๊ะซึ่งมีปูให้น้องบนกันนะปูตีเอามาตีเอามาแกะอันนี้เป็นออกจ้ะเอาแต่เนื้อเป็นใบเนาะปิดไฟเลยดีกว่าเดี๋ยวนาฮอนเปลี่ยนเอกไปตกปูคือเก่าจ้ะตกปูตกปลาเก็บหอยแมงปูหอยแค่หอยข้างจ้ะจะเรียกสอบกับเกรงใจพี่น้องพี่น้องเสียดะเดี๋ยวค่ะมันต่างกับจากเที่ยวไปซื้ออยู่ร้านค้าเลยไปซื้ออยู่ร้านค้าเนื้อมันจะแข็งกระด้างนะคะประแสบเนาะอันถ้าโต๊ะมาเองนะคะมันแสบถ้าโต๊ะขึ้นมาสดๆนะคะอุ้ยเกือบโดนตาเนี่ยปกติไปแคมปิ้งนะปกติไปตกปูตกยางมาสิจ๊ะมาแบ่งคนที่เป็นอยู่คล้ายๆอยู่แคมปิ้งใกล้ๆกันนะคะบางคนก็กินบางคนก็บ่กินตกแต่หลานเนาะส้มตีตกปูตกอันนี้มาให้ตกขึ้นมาแล้วก็เพิ่นก็เอาไปเพิ่นเนาะเพิ่นก็เอาตอนยามมื้อแรกมาเพิ่นก็สิเอาเบียร์นะคะมาให้คือกันเนาะโอเคค่ะพี่น้องคลิปวิดีโอนี้พามากินเสมอจ้ะเดี๋ยวติวกินตอนนั้นเดี๋ยวขอคุยกับแม่อีกตอนนั้นจ้ะตอนคลิปหน้าเด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกเก้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย